โหจะบอกว่าคนที่ขี่เรือไม้คนนี้เห็นปะแข็งแกร่งมากเลยนะคะจะบอกว่าเขาสร้างเรือได้แบบเขาเรียกว่าอะไร ดูเล็กๆนะแต่ว่าก็รอดพ้นปลอดภัยอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยตอนนี้เรามาอยู่ในแมป Build a Boat อีกแล้วนะคะหรือว่ามาสร้างเรือแต่ว่าครั้งนี้จะมาสร้างตามคำขอของทุกคนนะคะนั่นคือพี่นิวนะจะมาทำการสร้างเรือของน้องตุ๊กตา A E I O U นั่นเองนะทุกคนโอเคก็มีคอมเมนต์มามากมายนะว่าอยากให้สร้างเรือของน้องตุ๊กตา A E I O U นะในสควิดเกมนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราจะเอาวัสดุที่แข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนั่นคือไทเทเนียมนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราสร้างเรือผู้คุมไปนะคะเราก็แบบจะพูดว่าไงดีอ่ะเหมือนอกหักนะคะเพราะว่าพี่นิวนะคะไม่ได้เอาวัสดุไทเทเนียมออกมานะคะเฮ้ยเรือเพื่อนเราเฮ้ยเรือเบคอนเรือเบคอนไปแล้วไปแล้วโหยเป็นเรือที่ดูจะพูดว่าไงดีเป็นเรือที่ดูแปลกดีนะคะเอาล่ะตอนนี้เรามีตังค์อยู่ประมาณ 14,500 นะก็มาดูกันนะคะอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะทุกคนนะแบบนี้ไปโลดนี่จะบอกว่าพี่นิวเอาไทเทเนียมวางแค่ด้านล่างๆนะคะทุกคนนะจะบอกว่าเรือของน้องตุ๊กตา AIOU เนี่ยจะลำใหญ่หน่อยนะทุกคนนะแป๊บเดียวตังค์เราลดไปเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเรานะคะใช้เป็นวัสดุไทเทเนียมเป็นวัสดุอย่างดีอ่ะมันก็เลยแบบเงินลดไวหน่อยนะทุกคนนะเนี่ยแถมว่าเรือของน้องยองฮีนะคะยังกว้างอีกนะทุกคนนะอ้าโอเคนี่ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะนี้เราได้ทำการล้อมรอบเรือเราด้วยวัสดุไทเทเนียมนะคะแข็งแกร่งมากต่อไปเราก็จะเอาเป็นหินแกรนิตธรรมดาละกันนะคะเนี่ยทุกคนอ่ะต่อขึ้นไปแบบนี้เลยเพื่อทำโครงสร้างของน้องตุ๊กตา A E I O U นั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้ต่อขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเรือลำนี้ขอบอกเลยนะว่าลำใหญ่นะทุกคนนะลำใหญ่กว่าเรือผู้คุมแน่นอนเดี๋ยวเรามาใส่สีกันดีกว่านะคะเพื่อจะได้รู้ว่านี่คือน้องตุ๊กตานะคะ A I O U นั่นเองอันดับแรกใส่สีดำเข้าไปก่อนสีดำนี่คือรองเท้านะคะรองเท้าอ่ะใส่ลงไปรองเท้านี่คือรองเท้าของน้องตุ๊กตานะคะทุกคนนะประมาณไหนดีฟึบฟึบฟึบนี่คือรองเท้านี่แค่รองเท้าก็ปาเข้าไปบล็อกใหญ่ๆแล้วนะคะเนี่ยรองเท้าก็ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวยืดไปสักหน่อยประมาณนี้โอเคนะทุกคนอ่ะแล้วเราก็มาสร้างบล็อกขึ้นไปอีกนะคะจะบอกว่าต้องสร้างบล็อกแบบใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะคะตอนนี้เงินเราลดเหลือประมาณหมื่นกว่าแล้วนะหมื่นนึงอ่ะหมื่นนึงเลยนะคะโอ้โหเริ่มมีความแบบว่ากลัวว่าตังค์จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าพี่นิวต้องการสร้างให้แบบน้องตุ๊กตาของเรานะคะเป็นตัวใหญ่ๆเลยนะทุกคนนะต่อไปสร้างขึ้นไปนั่นคือถุงเท้านะคะถุงเท้าของน้องยองฮีเรานะคะก็จะเป็นสีขาวประมาณนี้นี่คือขานะคะขาอาจจะดูแบบดูเล็กตลกนะตอนนี้พี่นิวทำช่วงขาก่อนนะคะโอ้โหจะบอกว่าต้องเป็นหน้าเรือที่ใหญ่มากๆแน่ๆเลยนะคะนี่แค่ช่วงขานะคะเนี่ยทุกคนช่วงขานะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสีเนื้อนะคะสีเนื้อจะให้เดี๋ยวขึ้นภาพประกอบให้ดูนะคะบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าสีเนื้อมันคือตรงไหนนะก็ตรงนี้แหละค่ะทุกคนนะใส่เข้าไปนะคะเป็นตุ๊กตาALU ที่ผอมเพรียวนะทุกคนนะผอมเพรียวพี่นิวว่ามันผอมไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเพิ่มเนื้อขึ้นมาอีกหน่อยเพิ่มเนื้อขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งดีกว่านะคะเพราะไม่งั้นเราก็มันจะดูขาเป็นแบบดูรีบไปนะคะแบบนี้ก็พอดูได้หน่อยนะมันต้องแบบนี้สิต่อไปเป็นช่วงกระโปรงนะคะหรือว่าชุดของน้องตุ๊กตาจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มสีส้มประมาณนี้มีความได้อยู่เด้ออ่ะก็ไล่สีมาตรงนี้เลยนะคะประมาณนี้เฮ้ยได้แล้วเราก็แบบว่าทำขึ้นไปอีกนะคะอันนี้คือช่วงกระโปรงของน้องตุ๊กตานะคะทุกคนนี่แค่ช่วงกระโปรงนะคะ
นี่เป็นไงด้านหน้าเรือเราอลังการไหมล่ะแค่ช่วงกระโปรงนะคะนี่ยังไม่ถึงช่วงหัวช่วงตัวเลยนะคะเนี่ยตอนนี้พี่นิวก็ขอละเลงสีตรงกระโปรงของน้องตุ๊กตาก่อนนะคะโอ้โหก็อย่างว่านะว่าน้อง AIU เราเนี่ยตัวใหญ่นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะนี่แค่ช่วงกระโปรงนะทุกคนนะทุกคนนี่ก็ตอบว่าขึ้นไปนะมันสูงมากอะโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้เราทำกระโปรงต่อนะเพื่อที่จะไปสู่เขาเรียกว่าช่วงตัวของน้องตุ๊กตา AIU นะทุกคนตอนนี้พี่ก็ทำสีให้สีขึ้นไปก่อนนะฮะโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าจะบอกให้ดีอะน้องตุ๊กตาเรานะตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยมีคนต้องการที่จะคุยเป็นร่วมทีมสร้างเรือด้วยแป๊บนึงนะตอนนี้กำลังงานอยู่กับน้องตุ๊กตานะคะแป๊บนึงนะคะตอนนี้เราก็มาสร้างช่วงกบนาของน้องตุ๊กตานะฮะโอเคประมาณนี้ช่วงกบก็มาแล้วช่วงกบมาแล้วก็จะเป็นช่วงอันนี้คือเอียมขึ้นไปใช่ไหมเอียมขึ้นไปแบบนี้อุ้ยเรามีความเหมือนแต่ทำไมน้องตุ๊กตาเรายืนแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนยืนแบบคือพี่เนียวต้องซูมออกไกลๆนะเพื่อแบบทำการแต้มสีเข้าไปอ่ะต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองนั่นคือชุดด้านในของน้องตุ๊กตานะแปดมากไหมไม่แปดมากประมาณนี้โอเคแล้วก็เนี่ยฟืบเดี๋ยวนะมันต้องเอาแปดๆแล้วทุกคนไม่งั้นสีไม่ออกนะคะประมาณนึงประมาณนี้นะทุกคนฟืบก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแขนสั้นนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้อยู่เด้อเนี่ยทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแขนนะแขนที่แบบเป็นแขนสีเนื้อนะคะนี่ลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้มันก็ได้อยู่เด้อนี่ค่ะประมาณนี้ทุกคนนี่โอเคอันไหนสีผิดพลาดแล้วก็ดูดเข้ามาแล้วก็แปะเข้าไปนะเย้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะตรงชุดด้านในของน้องตุ๊กตาต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงคอนะคะน้องตุ๊กตาแล้วก็จะมีคอขึ้นไปนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บต่อไปจะเป็นช่วงหัวนะคะแต่ว่าเราต้องต่อบล็อกขึ้นไปอีกนะคะทุกคนนะก็เป็นหินแกรนิตนะคะแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้คือเราต่อบล็อกขึ้นไปเพื่อที่จะสร้างส่วนหัวของน้องตุ๊กตานะคะก็นี่แหละค่ะทุกคนนะจะบอกว่าส่วนหัวเป็นอะไรที่ยากนะพี่ดูคิดว่ามันน่าจะยากนะทุกคนนะโอเคเรามาทำหน้าก่อนนะคะอันนี้คือเรากำลังทำหน้าของน้องตุ๊กตา AEIOU นะทุกคนนะเนี่ยอันนี้คือหน้านะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของผมนะคะผมของน้องตุ๊กตาก็จะเป็นสีดำนะสีเดียวกับรองเท้านะทุกคนนะผมก็จะเป็นผมมัดแกะหน่อยผมมัดแกะนะทุกคนนะเดี๋ยวนะทำยังไงให้มันเป็นผมมัดแกะความยากมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนนะที่จะทำให้แบบว่าดูว่าจะทรงมาแกะนะแบบนี้หรอแบบไหนประมาณนี้ได้นะเดี๋ยวขอผมมันแบบดูเยอะกว่านี้หน่อยนะขึ้นมาหน่อยปุ๊บมาแกะมาแกะประมาณนี้โอเคทุกคนก็ต่อผมก็ไปอีกนะเพื่อให้น้องตุ๊กตาเราดูผมหนาเลยนะประมาณนี้นะทุกคนนะอันนี้มันไม่แกะนะทุกคนนะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน้าตานะคะซึ่งหน้าตานี่เป็นอะไรที่โอ้โหเดี๋ยวนะยากแล้วทุกคนอันนี้ทำปากก่อนนะคะทำปากก่อนนี่คือปากนะคะจะบอกว่าปากของน้องตุ๊กตาเราสีแดงนะคะตาก็ต้องเดี๋ยวนะตาก็ต้องเป็นสีดำไหมอ่ะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะนี่มันจะดูตายาวไปไหมได้อยู่นะเอาประมาณนี้ละกันนะทุกคนนะอ่ะเพราะว่าหน้าตานี่คือสร้างยากมากโอเคนี่คือโอ้โหปฏิมากรรมเลยนะ สูงมากสูงจริงๆนะฮะไม่เคยทำด้านหน้าเรือสูงขนาดนี้เลยเสร็จแล้วนะฮะด้านหน้าเรือเราลงมาก่อนนะประมาณนี้ต่อไปเราจะมาสร้างด้านข้างกันนะคะจะบอกว่างบหมดนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะคะเอาเรือของน้องนะคะไปนี่ดีกว่าไปทำการล่องเรือกันดีกว่าดูซิว่าจะรอดพ้นปลอดภัยหรือไม่นะคะกับงบที่มีจำกัดนะคะอ่ะไปกันโลดนะทุกคนมาไปเลยเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่าด้านหน้าเรือนั้นนะคะอะไรชิ้นส่วนอะไรเนี่ยเด้อนี่คือชิ้นส่วนอะไรเนี่ยล่องมาตรงนี้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยไปแล้วนะฮะโอ้โหนี่ค่ะจะเห็นว่าด้านหน้าเรือนั้นโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะรู้สึกว่ามีเพื่อนตามมาอุ้ยคนนั้นสร้างตัวเองอยู่ในอะไรนะอยู่ในกล่องนะคะกล่องกระจกอะ เป็นเรือกระจกอะทุกคนโอ้อ่ะโอเคตอนนี้นะคะเรือของน้องตุ๊กตาเราก็กำลังแล่นเข้าไปนะคะตามด่านต่างๆมีเรืออยู่3ลำด้วยกันนะคะเข้าไปในด่านนี้แหละโอเคก็มาดูกันนะว่ายังไงจะรอดพ้นปลอดภัยหรือไม่โอเคมา3ลำเลยนะคะตอนนี้นะคะยังไม่มีตรงไหนของเรือที่ผุพังนะคะตอนนี้นะคะเรือของเราตะแคงด้านข้างแล้วนะตอนนี้ถอยหลังแล้วนะเรือมาตอนนี้ก็มาด่านโรงเรียนแล้วนะ
มาด่านโรงเรียนแล้วอุ๊ยจะบอกว่าเรือเพื่อเราอ่ะที่อยู่ในกระจกอ่ะก็ยังรอดปลอดภัยนะคะแสดงว่าแน่นหนาพอควรนะคะเนี่ยในขณะที่คนนี้เห็นปะที่เป็นเรือไม้สีน้ำตาลนะคะก็ยังรอดปลอดภัยคิดดูอันนี้มันเป็นไม่ใช่มอเตอร์คอยยิงพวกวัตถุที่ขวางนะคะเราก็นึกว่ามอเตอร์เอาไปแล้วนะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะตอนนี้เรือเรายังไม่มีส่วนไหนที่ผุพังนะคะก็เข้าไปด่านต่อไปนะในขณะที่เพื่อนเรานั้นที่เป็นเรือกระจกนะคะเนี่ยก็ยังปลอดภัยดีนะคะยังรอด เอ้าเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเรือเราติดนะคะเฮ้ยไม่ติดดิเรือเอาไว้เดี๋ยวโอเคไปแล้วนะคะตกใจหมดนึกว่าเรือติดนะคะไปแล้วนะคะเรือตุ๊กตาเรือตุ๊กตา ไปแล้วนะทุกคนไปแล้วโอเคเนี่ยด่านนี้ก็เป็นด่านแบบว่าทะเลทรายอะไรแบบนี้โหจะบอกว่าคนที่ขี่เรือไม้คนนี้เห็นปะแข็งแกร่งมากเลยนะคะจะบอกว่าเขาสร้างเรือได้แบบเขาเรียกว่าอะไร ดูเล็กๆนะแต่ว่าก็รอดพ้นปลอดภัยอะเข้าไปในด่านถัดไปนะคะเป็นด่านโรงละครสัตว์มาแล้วนะคะเรือของเราก็รู้สึกว่ายังไม่มีส่วนไหนผุพังปะตอนนี้เรากำลังผ่านด่านโรงละครสัตว์แล้วนะคะก็เจอเข้ากับเท้าแหว่งไปแล้วต่อไปนะด่านห้องสมุดนะมาก็กระจกก็แหว่งอุ๊ยไทเทเนียมเริ่มไปแล้วโอเคก็รู้สึกว่าก็ยังคิดว่าน่าจะรอดนะในขณะที่คนที่ขี่เรือไม้คนนี้นะคะเขาก็ยังอยู่ดีมีสุขนะคะตอนนี้นะคะช่วงล่างนะช่วงขาอะไรเงี้ยของน้องตุ๊กตานะคะก็แหว่งไปแล้วนะทุกคนนะเนี่ยแหว่งไปแล้วนะกำลังจะไปด่านถัดไปนะคะโอ้โหเอาสักขาแหว่งเลยด่านนี้ก็เจอเข้ากับกิ่งไม้นะคะซึ่งมันเป็นกิ่งไม้ไม่ธรรมดาเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะผ่านด่านที่เป็นกิ่งไม้ไปแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะเรือแล้วก็เริ่มผุพังไปเรื่อยๆในขณะที่เรืออีกสองลำนี้นะคะก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วดูนะคะคนนี้เนี่ยที่เป็นเรือไม้อะเขาไม่เป็นอะไรเลยนะคะวันหลังเราสร้างเรือแบบนี้บ้างดีกว่าทุกคนนะดูง่ายมากเลยตอนนี้เรากำลังจะผ่านด่านนี้ไปแล้วนะคิดว่าเราน่าจะถึงเส้นชัยโดยสวัสดิภาพนะคะในขณะที่โอ้โหด้านหน้าเรานั้นโอ้โหดูดิทุกคนแหว่งเป็นรูหมดเลยนะคะพี่นิวคิดว่าเรือสองลำนั้นนะคงไปถึงเส้นชัยแล้วนะทุกคนนะในขณะที่เรานั้นยังไม่ถึงเลยนะคะตอนนี้ด้านหน้าเรือเราเริ่มแตกระแหงไปแล้วนะทุกคนดูดิโอเคตอนนี้เรากำลังนะคะลงสู่น้ำตกนะคะแองเกลิล่าลงไปแล้วลงไปสิลงไปลงไปวู้เย้โอ้โหโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบกระโดดไปก่อนที่เรือจะแตกนะทุกคนนะโอเคเอาเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วโอเคผ่านมาได้อย่างปลอดภัยนะแล้วเรือเราก็แตกละลายไปกับน้ำแล้วนะคะแล้วเราก็มาถึงเส้นชัยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เงินมานะคะโอเคกลับไปที่เรือเรานะคะได้ตังมา500นะคะทุกคนได้ตังมา500นะสรุปเลยละกันนะว่าเรือของน้องตุ๊กตา A E I O U ของเรานะคะก็สามารถเนี่ยค่ะรอดพ้นปลอดภัยนะคะวันนี้นะเราก็ได้มาสร้างเรือน้องตุ๊กตา A E I O U นะคะตามคำเรียกร้องของทุกคนนะก็จะเป็นเนี่ยประมาณนี้นะคะสังเกตว่าเรือนี่คือสูงมากจะสูงไปไหนก็ไม่รู้นะเรือสูงมากเลยนะทุกคนนะครั้งหน้าจะมาสร้างเรืออะไรก็คอยติดตามมาดูด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายนะทุกคนจุ๊บๆเดี๋ยวเอาที่นอนทองคำเข้ามาดีกว่านะทุกคนนะเป็นไงที่นอนทองคำอย่างกับพระราชานอนอยู่บนเรือ